สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านจะพามาทำอาหารญี่ปุ่นกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปลาแดงเคี่ยวนะครับปลาไทยนะครับหมักคอมบูจินะครับจากเคนซากุนะครับตอนนี้ร้านเคนซากุเนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาให้อย่างนี้ด้วยนะครับเป็นปลาไทยที่จับมาสดๆเลยนะครับแล้วก็ทำการรีดเลือดนะครับตามวิธีของญี่ปุ่นนะครับเอาเลือดออกหมดมันก็จะไม่คาวนะครับแล้วก็มีการแทงที่เส้นประสาทด้วยปลาที่ได้มาเนี่ยเนื้อมันจะยังมีความนิ่มนะครับอันนี้ทางร้านเนี่ยเขาทำหมักแบบคอมบูจิมาให้นะครับใช้สาหร่ายคอมบูหมักไว้ให้ดูเนื้อนะครับอันนี้หมักไว้1คืนทางร้านทำมาให้อย่างนี้เลยสำหรับใครที่อยากลองทำกินเองนะครับมาปุ๊บเดี๋ยวเราซับน้ำเขาหน่อยนึงปลาสวยมากนะครับดูมันนะครับอันนี้ปลาไทยนะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยสู้ปลาญี่ปุ่นได้แน่นอนเราจะสับแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแล่บางกันเนื้อสวยมากให้ดูสวยมากเลยนะครับมาแลกกันนะครับเราดูลายปลาก่อนนะครับพอบ้านก็เริ่มตัดทางนี้เลยแยกไว้นะครับปกติถ้าเกิดปลามาสะอาดขนาดนี้นะครับแล้วก็เราจัดเก็บได้ถูกวิธีเนี่ยใช้แช่ด้วยช่องตู้เย็นธรรมดาเนี่ยได้ประมาณ 3-6 วันนะครับแต่ก็ต้องมีปกติก็จะใช้กระดาษอย่างนี้นะครับซับเนื้อปลาไว้ห่อไว้นะครับปลาก็จะต้องแห้งนะครับเดี๋ยวเราดูลายกันตรงนี้มีก้างออกก้างออกก่อนเริ่มแรกกันเลยนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับหมักสาหร่ายแล้วเนี่ยครับเนื้อจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสอูมามิเพิ่มนะครับอันนี้เป็นปลากระพงแดงเคี่ยวนะครับเนื้อขาวสวยสดมากเลยนะครับพ่อบ้านก็อยู่บ้านว่างๆนะครับก็หั่นปลาเล่นนะครับแต่ถ้าใครไม่ว่างนะครับก็ไปกินที่ร้านนะครับง่ายดีปลาร้านนี้ดีครับปกติเวลาสไลด์นะครับให้ลงมีดเดียวนะครับอย่าให้ยึกยักยึกยักนะครับปลาถึงจะสวยเขาเลยต้องใช้มีดยาวกันนะครับฟื้บนะครับมีดเดียวเป็นจานละเรามาดูกันนะครับปลาเนื้อสวยใสมากเลยนะครับรสชาติดีมากโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรกันเดี๋ยวพ่อบ้านจะพาไปดูกันอีกนะครับนี่ปลาสวยมากครับผม